รัฐบาลชี้ไม่จริงระงับกู้ยืมเงินกยศยันเปิดโอกาสทุกคนที่คุณสมบัติครบรองโฆษกรัฐบาลคานมอย้ำกยศมุ่งให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนยืนยันผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กองทุนกำหนดจะได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมทุกรายขออยาหลงเชื่อข่าวระงับการกู้ยืมวันที่2 3มกราคม2567ในคารมงพลพระกลางรองโฆษก ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่มีการส่งต่อเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากอยศระงับการให้กู้ยืมของนักศึกษาและแจ้งว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการให้กู้ยืมนั้นขอย้ําว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงนายคารมกล่าวว่าทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ตรวจสอบข้อมูลพร้อมชี้แจงว่าขณะนี้ได้อนุมัติเงินกู้ให้แก่นักศึกษาครบถ้วนแล้วซึ่งนักศึกษาที่ยื่นกู้ในระบบ และแนบเอกสารถูกต้องตามสิทธิของผู้กู้นั้นได้รับอนุมัติครบถ้วนแล้วทุกรายรัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอยืนยันว่ากองทุนเป็นหน่วยงานที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนนอโดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กองทุนกําหนดจะได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมทุกรายหากนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนจะได้รับโอกาสในการเรียนอย่างแน่นอนเพราะความยากจนจะไม่ใช่อุปสรรคของการเข้าถึงการศึกษาอีกต่อไป โดยขณะนี้ไม่มีผู้กู้ค้างรออนุมัติในระบบแล้วนายคารมยำ้ำดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อนในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประ,ระชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากายอสอสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ h t t p s w w w s t u d t l o n o r t h h o m e หรือโทร020 162600